เข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์โซเชียลนิวส์แล้วค่ะวันนี้จะพาไปไหนกันล่ะไปดูเรื่องของการแข่งขันของบัตรเครดิตก็ต้องมีอีเวนต์กันต่างๆนานามากมายไก่กองล่าสุดบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ค่ะจัดอีเวนต์ใหญ่ชวนเซเลบไปกินข้าวกับดาราเปิดแคมเปญชื่อกินข้าวกันไหมดูดาราผู้หญิงผู้ชายมีหลายแบบเดี๋ยวไปชมกันค่ะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเอาใจลูกค้าด้วยการเปิดตัวแคมเปญกินข้าวกันไหมกับไทยพาณิชย์ในบรรยากาศสบายๆแบบ Exclusive กับเหล่าสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารโดยมีเหล่าเซเลบริตี้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมเปิดตัวโดมปกรณ์ลำพรีเซนเตอร์ของแคมเปญที่ Crystal Design Center โดยคุณกนิกาสริอาภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเผยว่าธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับ Crystal Design Center จัดงานเปิดตัวแคมเปญกินข้าวกันไหมกับไทยพาณิชย์เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยที่ไม่ธรรมดาให้กับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ในทีม Dining with Star พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาแคมเปญทั้ง3เรื่องโดยมีโดมปกรณ์ลำรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแคมเปญนี้อีกทั้งยังจัดดาราหนุ่มสุดฮอตและ2สาวต่างสไตล์ได้แก่อ้อมอัคพันธ์ฟิล์มรัชภูมิกันกันตถาวรอ้วนรังสิตบอนอัศนัยณัฐเทพหัสดินณอยุธยารถเมย์คนึงนิดและอื่นๆมาร่วมซิทดาวดินเนอร์กับแขก VIP ทั้ง250ท่านโดยใช้คอนเซปต์เสิร์ฟดาราดังร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจนครบทุกโต๊ะพร้อมเสิร์ฟสุดยอดเมนูจาก5ร้านดังสไตล์ทีวีแชมเปี้ยนให้รวมพิสูจน์ความอร่อยและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากบุรินทร์บุญวิสุทธิ์สำหรับแคมเปญนี้กินข้าวกันไหมกับไทยพาณิชย์ยังมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดสำหรับมื้อพิเศษด้วยคะแนนสะสมถึง10เท่าโดยทุกวันศุกร์เพิ่มความสุข10เท่าเมื่อจ่ายในร้านอาหารทั่วโลกตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปและได้รับคะแนนสะสมรวมถึง10เท่าและบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ยังจับมือกับร้านอาหารชั้นนำระดับสุดยอดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมอบส่วนลดสิทธิพิเศษสูงสุด 50% ที่สำคัญบางร้านที่ร่วมรายการกับไทยพาณิชย์ยังมีเซอร์ไพรส์แคมเปญมื้อนี้กินฟรีกับไทยพาณิชย์อีกด้วยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2554สวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเดินอยู่ที่งานกินข้าวกันไหมกับไทยพาณิชย์นะคะงานนี้เป็นงานที่เราจะเชิญชวนลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทุกท่านนะคะเวลาไปทานข้าวที่ไหนอย่าลืมยกบัตรนะคะรีบถือบัตรไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็จ่ายทันทีดังนั้นส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการกับเรานะคะขณะเดียวกันทุกวันศุกร์นะคะอย่าลืมว่าวันศุกร์ชิลๆนะคะหลังจากเลิกงานเนี่ยก็สามารถไปทานข้าวได้ทุกวันศุกร์ทั่วโลกนะคะได้พอยต์ถึง10เท่านะคะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะต่อไปนี้นะคะทานข้าวให้ควักบัตรไทยพาณิชย์เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคือบางคนบอกว่าแหมพกบัตรเยอะแยะตอนนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วค่ะบัตรไทยพาณิชย์บัตรเดียวเอาอยู่ค่ะไม่ว่าจะได้รับส่วนลด 50% หรือพอยต์นะคะได้ถึง10เท่าทุกวันศุกร์ทั่วโลกค่ะแล้วเราไปทำการกุศลกันต่อค่ะที่เทศกาลศิลปะของโรงแรมอามารีวอเตอร์เกตประตูน้ำค่ะครับผมศิลปะบนความแตกต่างค่ะชื่อเขาดีนะสำหรับเดือนนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นการจำหน่ายภาพบางส่วนจะให้เงินกับมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะโรงแรมอามารีวอเตอร์เกตเชิญชมงานที่เทศกาลชุดศิลปะบนความแตกต่างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2554โดยเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 21:00 น.ที่บริเวณลานนิทรรศการชั้น3ของโรงแรมโดยรายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนสมทบทุนมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์สำหรับงานวันนี้นะคะก็คืองานนิทรรศการศิลปะเพื่อการกุศลนะคะโดยมีชื่องานว่าศิลปะบนความต่างค่ะโดยศิลปินทั้งหมด4ท่านนะคะที่รวมตัวกันวันนี้นะคะนำโดยคุณภูดิษฐ์นะคะแล้วก็เป็นความแตกต่างในการสร้างสรรค์ผลงานใน4รูปแบบจาก4ศิลปินค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะรายได้ทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพในวันนี้นะคะก็คือมอบให้กับองค์กรการกุศลค่ะคราวนี้เราก็มอบให้กับมูลที่ร่วมเริ่มจ่ายต้านภัยเอสนะคะแล้วก็งานก็ยังแสดงไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะยังไงท่านผู้ชมสนใจนะคะมาดูนะคะภาพสวยมากนะคะเอาไปประดับบ้านแล้วก็ยังได้ทำบุญร่วมกันด้วยค่ะอยู่บนชั้น3ของโรงแรมอามารีวอเตอร์เกตค่ะ
ศิลปะบนความแตกต่างคือผลงานชิ้นเอกกว่า40ภาพของศิลปินอิสระทั้ง4ท่านโดยคุณชัยโยศรีเสวยคุณภูดิษฐ์ฤทธิแสวงคุณสุเมธกันสุมาโสและคุณเสรีพึ่งพรที่นำมาแสดงสู่สาธารณชนโดยผ่านเทคนิคเฉพาะตัวอาทิสีอะคริลิกสีน้ำสีน้ำมันโดยศิลปินต้องการจะสื่อว่าคนเรามีความแตกต่างทางด้านความคิดกันมากเพียงใดแต่ถ้ามีความรักในสิ่งเดียวกันก็จะทำให้เกิดการรวมตัวและพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้และในงานยังได้รับเกียรติจากคุณสายสมวงศ์สาสุรักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสมาเป็นประธานในการเปิดงานต้องขอบพระคุณทางโรงแรมอารีวัตเกตนะคะแล้วก็กลุ่มศิลปินทั้ง4ท่านนะคะซึ่งมีคุณภูดิษฐ์ฤทธิแสวงเป็นหัวหน้าทีมนะคะมีคุณเสรีคุณชัยโยและคุณสุเมธซึ่งทั้ง4ท่านเนี่ยนำงานฝีมือซึ่งใช้ชื่องานว่าศิลปะบนความต่างซึ่งต่างกันจริงๆโดยสิ้นเชิงเพราะทั้ง4ท่านนั้นมีแนวคิดแล้วก็มีจินตนาการที่ต่างกันเพราะฉะนั้นภาพออกมาก็คนละสไตล์นะคะแต่ก็ได้บ่งบอกสะท้อนถึงมุมมองของชีวิตของมนุษย์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมรวมทั้งบางทีความวุ่นวายรวมทั้งบางทีภาพของธรรมชาติซึ่งกำลังจะหมดไปอะไรต่างๆค่ะก็ถือว่าทั้ง4ท่านนะคะได้กรุณานำภาพมาเพื่อมาแสดงมาโชว์แล้วก็จำหน่ายโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิร่วมใจต้านภัยเอสค่ะซึ่งดิฉันเป็นประธานมูลนิธิอยู่โดยเงินที่มูลนิธิได้รับบริจาคนั้นเนี่ยก็จะนำไปเป็นค่าอาหาร3มื้อค่าอุปกรณ์การศึกษากับเด็กกำพร้าค่ะที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตจากโรคเอสซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเด็กกำพร้าที่มารดาบิดาเสียชีวิตจากโรคเอสเนี่ยทั่วประเทศนะคะทุกจังหวัดก็มีเป็นจำนวนมากเพราะว่าผู้ติดเชื้อนะคะก็ตายไปแต่ลูกที่ยังต้องอยู่แต่ลูกไม่ได้ติดเชื้อนะคะลูกก็เป็นเด็กปกติแต่ว่าลูกเหล่านี้ไม่มีใครอุปการะเลี้ยงดูค่ะทางมูลนิธิร่วมใจต้านเอสก็คือสร้างโรงเรียนให้เด็กเหล่านี้นะคะได้มาเรียนเป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานของโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตนะฮะที่ได้จัดเรื่องภาพนิทรรศการภาพถ่ายการกุศลเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นงานที่ทำเพื่อเป็น CSR นะครับเพื่อกับสังคมแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็นำมอบให้กับทางมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์นะฮะแล้วเราเองก็อยากสนับสนุนนะครับให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสเหล่านี้นะครับก็เลยได้ประกอบกับได้นอกจากร่วมทำบุญแล้วก็ยังได้ภาพเขียนสวยๆจากศิลปินที่มีชื่อเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยเรียกว่าได้สองต่อเลยครับในส่วนของงานภาพเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนชอบภาพเขียนอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้ไปเพื่อไปติดที่บ้านบางครั้งเราก็เข้าไปเก็บที่ห้องพระแต่ครั้งนี้เนี่ยมาแล้วเรานอกจากจะได้ภาพเขียนแล้วเราได้ทำบุญด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจที่อยากมาวันนี้